พาไปที่วนอุทยานโกสัมพีฮะจุดนี้มีลิงแสมขนทองที่นี่มีที่เดียวในเอเชียแปซิฟิกนะจอยคุณผู้ชมไปเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดกับคุณธินภพพันธนามรายงานสดจากพื้นที่ครับเชิญครับครับคุณผู้ชมครับล่าสุดวนอุทยานโกสัมพีอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามต้องปิดให้บริการชั่วคราวนะครับหลังจากน้ำจากลำน้ำชีนะครับได้ไหลทะลักเข้าท่วมวนอุทยานบางจุดนะครับท่วมลึกกว่า1เมตรด้วยกันทำให้ลิงนะครับกว่าพันชีวิตที่อยู่บริเวณด้านในนั้นต้องอพยพหนีน้ำเอาชีวิตรอดไม่ต่างชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในครั้งนี้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาท่วมบางจุดบางลึกสูงกว่า1เมตรด้วยกันโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับและลิงส่วนใหญ่ยังรอชาวบ้านรวมถึงนักท่องเที่ยวนำอาหารไม่ให้วันนี้ชาวขออภัยครับวันนี้ทีมข่าวช่องวันยังพบว่าชาวบ้านบางส่วนนะครับที่เคยให้อาหารลิงแสมเป็นประจำได้นำกล้วยน้ำว้าสุกมาโยนจากบริเวณด้านนอกเพราะน้ำท่วมนะครับตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปให้บริเวณด้านในได้ปกติลิงอยู่ตรงนี้มันเป็นลิงแสมทองที่เป็นเหลือเป็นแห่งสุดท้ายแห่งเดียวในประเทศไทยช่วงน้ำท่วมเขาลิงเนี่ยจะออกไปข้างนอกได้ค่อนข้างยากก็มีโอกาสก็เอากล้วยเอาอะไรมาโยนให้เขาได้กินก็ปรับเปลี่ยนเป็นวิธีที่เป็นอาหารที่มันเป็นไม่ใช่อาหารที่มันเป็นอาหารที่เรากินหรือเศษอาหารอะไรก็จะเป็นผลไม้เป็นอะไรที่เขาสามารถหยิบถือไปได้ง่ายเพราะว่าช่วงนี้มันเจอน้ำเราจะวางอะไรไว้ไม่ได้ขณะที่นายกเทศมนตรีเทศบาลโกสุมพิสัยยืนยันนะครับว่าพยายามนำดินมาสร้างผนังกั้นน้ำไว้ชั่วคราวในจุดเสี่ยงหลายจุดสูงกว่า2เมตรด้วยกันแต่จุดนั้นนะครับติดกับลำน้ำชีที่น้ำเอ่อล้นและมีกระแสน้ำที่ไหลแรงจึงซัดแนวคันกั้นน้ำทำให้ทั้งในวนอุทยานโกสัมพีและพื้นที่โดยรอบกว่า20หมู่น้ำมาเยอะค่ะน้ำมาเร็วด้วยเรามาเร็วเราก็ฟังข่าวกันอยู่เพราะว่าเรามันเป็นปกติอยู่แล้วว่าเรารู้ว่าต้นน้ำอยู่ที่ไหนทางเราก็พยายามทุกอย่างในทางเทศบาลก็เอาดินถมแบบสู้กับน้ำมาได้สองสามวันแต่ทีนี้เราเห็นว่าเราสู้ไม่ได้เราก็เลยต้องถอยมาตั้งหลักว่าเราทำไงจะช่วยพี่น้องมากกว่าทั้งหมดถ้าทั้งตำบลหัวกวางนี้24หมู่บ้านก็มีผลกระทบหมดแล้วค่ะเพราะว่าโดยมากทุกคนจะมีสวนมีนามีอะไรทุกอย่างเพราะว่าโดยมากทุกคุณผู้ชมครับนั่นคือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่วนอุทยานโกสัมพีที่อำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามนะฮะคือเราสำรวจตรวจสอบดูในเบื้องต้นเนี่ยน้ำมันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคือน้ำเหนือไหลมาจากชัยภูมิมาบวกกับน้ำที่มาจากเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นก็เลยทำให้มวลน้ำในพื้นที่มหาสารคามเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพิ่มขึ้นอ่ะชั่วโมงละ5เซน5เซน5เซนนะฮะลำน้ำชีเองก็น่าเป็นห่วงคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อกี้เราเห็นนะคือลิงเองอ่ะตอนนี้เขาก็เดือดร้อนต้องหนีน้ำย้ำว่านี่เป็นลิงแสมขนสีทองนะฮะพบที่นี่ที่เดียวเท่านั้นในเอเชียแปซิฟิกนี่คือความสำคัญและนี่คือปอดใหญ่ของมหาสารคามเลยครับวนอุทยานโกสัมพีใครยังไม่เคยไปครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อน้ำลดสถานการณ์ปกติไปเที่ยวได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติแล้วไปช่วยเหลือลิงด้วยนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยรายงานสดเมื่อสักครู่นี้ขอขอบคุณ AS5G นะครับและทันทีที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเรารายงานให้ทราบต่อไปแน่นอนนะฮะส่งกำลังใจให้ทุกพื้นที่เลยนะคะสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ